าล่ะสิครับจากตัวอย่างล่าสุดเราจะเห็นว่าภาคนี้จอห์นวิกมากับรถคันใหม่แต่ก่อนจะไปรู้จักกับมันเรามาย้อนดูรถที่จอห์นวิกเคยใช้ในภาคก่อนๆกันดีกว่า Mustang เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จอห์นวิกเป็นจอห์นวิกครับจะว่าไปแล้วจุดเริ่มต้นความวินาศสันตโลส่วนหนึ่งมาจากเหตุที่รถคันนี้ถูกขโมยไปในภาคแรกครับเพื่อจะให้เห็นภาพรวมเรามาย้อนดูความพิเศษของ Mustang คันนี้กันสักหน่อยในภาคแรกจะมีฉากที่โลเซฟเข้ามาชมรถของจอห์นวิกว่า Nice ride Mustang Class 429 She's 70ซึ่งจอห์นวิกก็ตอบกลับไปว่า69แต่สิ่งที่จอห์นไม่ได้บอกนั่นก็คือเอาว่าแต่สุกันเนี่ยนั่นก็คือรถของเขาไม่ใช่ Ford 429แต่เป็น Mustang Mark 1ครับความแตกต่างเป็นเรื่องของรายละเอียดแต่ที่เห็นกันในหนังอย่างชัดเจนมากที่สุดคือเกียร์ครับเพราะรถของจอห์นวิกเป็นเกียร์ออโต้แต่บอส429ปี69ทั้งหมดจะมีแค่เกียร์ธรรมดาเท่านั้นครับถึงอย่างนั้น Mustang Mark 1ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่พิเศษไม่แพ้กันครับและจอห์นน่าจะมีความหลังฝังใจกับรถคันนี้มากจึงต้องตามไปทวงรถคืนโดยเจ้าของอู่ได้ให้ยืมรถมาใช้ครับและมันคือ Chevrolet Chevelle SS 396ปี70เป็นอีกหนึ่งมัสเซิลคาร์แห่งยุคครับน่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นฉากแอคชั่นในรถคันนี้เลยมัสเซิลคาร์คันสุดท้ายที่จอห์นขับในภาคแรกคือ Charger SXT ถึงจะไม่ใช่ตัวท็อปสุดแต่ก็เป็นที่เข้าใจได้ครับเพราะเนื่องจากการถ่ายทำฉากแอคชั่นแบบนี้จะต้องใช้รถแบบเดียวกันหลายคันมากซึ่ง Charger SXT จะใช้เครื่องยนต์ V6 ขนาด 3.6 ลิตรและมีกำลัง292แรงม้าเป็นอีกฉากที่โคตรมันเลยครับและเราได้เห็นสกิลการขับไปยิงไปของแกในจอห์นวิกภาค4ทีมงานต้องการจะนำเอาฉากแอคชั่นในมัสเซิลคาร์กลับมาอีกครั้งครับและจากตัวอย่างล่าสุดจะเห็นได้ว่าจอห์นวิกมากับรถคันใหม่โดยในรอบนี้เขาใช้พลิมัทบาราคูด้า B71 หรือที่ชาวอเมริกันชนเรียกกันสั้นๆว่าคูด้านั่นเองมันคือแฝดคนละฝาอย่างเป็นทางการของ Dodge Challenger เพราะสร้างขึ้นจาก B Body Platform ซึ่งรถของจอห์นในรอบนี้คาดว่าจะเป็นตัว440 Sixpack ซึ่งเป็นเครื่อง V8 ขนาด 7.2 ลิตรกำลังราวๆ390แรงม้าครับเป็นรถอเมริกันระดับตำนานอีก1คันและเป็นเหมือน Muscle Car จากยุคสุดท้ายก่อนการล่มสลายของเหล่า Muscle Car ครับเพราะหลังจากนี้กฎหมายควบคุมมลภาวะจะเข้มงวดขึ้นมากๆจนเหล่ารถอเมริกันแรงหดตดแถบกันเป็นแถบๆไปเลยในภาคนี้คีอานูใช้เวลาถึง9เดือนเลยครับเพื่อฝึกฉากขับรถไล่ล่าที่ประตูชัยซึ่งเขาจะต้องทำการฝึก180 turn และ270 turn ซึ่งระหว่างนั้นจะต้องยิงปืนไปด้วยครับและขอย้ำว่าฉากขับรถที่เราจะได้เห็นในหนังแกขับเองทุกเทคครับผมซึ่งรถพรีมัทคันนี้จะอยู่กับแกตั้งแต่ซ้อมจนถ่ายทำเสร็จขับจนเข้ามือเข้าเท้ากันสุดๆท่านทีมงานถึงกับบอกว่าแกกลายเป็นนักแสดงที่ดริฟต์เก่งที่สุดในฮอลลีวูดไปแล้วครับ He actually started getting too good in the car ฉากนี้จะเดือดขนาดไหนไปดูพร้อมกันได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณ This hit goes out to you Mr. Wick Welcome this morning 42 regular, wasn't it? Yeah And so it begins Yeah I'm living in this time behind enemy lines So I got mine, I hope you Challenge you to single combat If you win We'll have your freedom And when I see you, I'ma take what I want, so Amen Yeah You ain't real, hope you Y'all feel the wrath of the devil. Many try, many die. If you wanna war, get it bloody. Welcome this moment.
C'est pas pour les gars. Come on. The only way John Wick will ever have freedom and peace is in death. Yeah, not really. ติดตามพวกเราได้ในสวมดแซนด์วิชมีเดียพิมพ์แซนด์วิชภาษาอังกฤษส่วนมีเดียภาษาไทยก็จะไม่เจออะไรIt has been a pleasure, Mr. Wick. Goodbye.